อย่างพอเพียงพอประมาณใช้เท่าที่เรามีไม่โลภมีสติและมีเหตุผลในการใช้ชีวิตวินัยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับผมทั้งในฐานะนักกีฬาและในฐานะคนไทยรางวัลที่โจอี้ได้โจอี้ได้มาอย่างสุจริตไม่คดโกงหรือแย่งชิงมาการใช้ชีวิตของโจอี้ก็เช่นเดียวกันค่ะปันอยากช่วยเหลือคนที่ยากไร้ค่ะคนที่ไม่มีโอกาสแต่ไม่ใช่แค่ปันนะคะปันอยากให้สังคมไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกำลังที่ตัวเองมีค่ะตามคำสอนของพ่อก็มีเรื่องพอเพียงแล้วก็จะพยายามเหมือนใช้ชีวิตเท่าด้วยความพอเพียงเท่าที่เราจะทำได้อะค่ะแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่การงานของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือเป็นจิตอาสาตามโอกาสอะไรเงี้ยค่ะจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะโดยที่อาจจะมีวินัยมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพแล้วก็จะไม่แบบไปเบียดเบียนคนอื่นนะคะก็อาศัยเรื่องของความซื่อสัตย์การมีวินัยต่อตัวเองความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้สังคมมันน่าอยู่มากขึ้นนะครับณโอกาสนี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่เราจะแสดงเรื่องของพลังความรักความสามัคคีก็อยากเชิญชวนนะฮะทุกท่านได้มาร่วมกันทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลรัชกาลที่9ของพวกเราชาวไทยทุกคนครับก็คือถ้ามีหน่วยงานของใครนะครับที่ว่างจากเว้นว่างภารกิจของตัวเองนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาช่วยเป็นจิตอาสาในการทำความดีเพื่อพ่อหลวงในครั้งนี้นะครับอย่าคิดว่าตัวเองทำแล้วเหนื่อยคิดว่าพระองค์ท่านทำแล้วให้เราเนี่ยเหนื่อยกว่าเรามากมายเลยเราทำเป็นแค่ว่าส่วนเสี้ยวของท่านแค่นั้นเองขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ว่างเว้นภารกิจในครั้งนี้มาร่วมกันเป็นจิตอาสาเราจะเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมากมายเหลือเกินส่วนที่เรามาช่วยพระองค์ท่านเนี่ยเล็กนิดเดียวเองสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้กับประชาชนน่ะยิ่งใหญ่มากนะคะก็เลยอยากจะให้ประชาชนทุกคนนะคะที่มีจิตอาสาอยากจะทำอะไรถนัดยังไงก็มาช่วยกันนะคะโครงการก่อนในด่วนของประเทศไทยนะครับผมชอบของเขาก็คือหนึ่งก็คือรักษาธรรมชาติแล้วก็ทำให้ประชาของประเทศไทยก็ให้พัฒนานะครับว่าผมก็จะมาจากของตันจังหวัดตันจังหวัดของญี่ปุ่นนะครับเพราะผมก็จะเด็กบ้านนอกเด็กบนดอยก็ได้นะครับก็ผมก็ดูแลนักเรียนส่วนใหญ่ก็คือมาจากภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับเขาก็จะเริ่มต้นก็คือเขาไม่มีตังค์ไม่มีบัดเจ็ตคุณพ่อกับคุณแม่ก็ส่วนใหญ่ก็เด็กคนอะไรอาชีพชาวนาก็เลยผมก็จะสอนภาษาญี่ปุ่นให้เขาก็จะพัฒนาที่บ้านของเขานะครับก็เขาก็จะมีโอกาสว่าก็คือเรียนภาษาญี่ปุ่นกับพวกเราแล้วก็ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นหรือไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาก็จะทำให้บ้านของเขาก็คือพัฒนาเหมือนกันนะครับ